ขาเป็นเด็กขี้อายแหละค่ะแต่ก็รู้ว่าพอแบบว่าพอถึงเวลาต้องทำแล้วเพื่อนๆทำอ่ะเขาก็ทำเต็มที่อึ้งเหมือนกันว่าเขาก็มีบทที่ยาวกว่าที่คิดแล้วเขาก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กมีของแต่เขายังไม่อยากโชว์นี่คือถือว่ากล้าแสดงออกมากแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยถ้าไอ้ชายไปขึ้นเวทีหรืออะไรนี่คงไม่กล้าทำเลยนี่เขาทำได้ก็แบบภูมิใจมากอ๋อใช่ทางงานโรงเรียนก็จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กขี้อายแหละค่ะแต่ก็รู้ว่าพอแบบว่าพอถึงเวลาต้องทำแล้วเพื่อนๆทำอ่ะเขาก็ทำเต็มที่ทำได้ก็แบบว่าเหมือนอึ้งเหมือนกันว่าเขาก็มีบทที่ยาวกว่าที่คิดแล้วเขาก็พูดได้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจคือถ้าขอให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านหรือตอนหน้าครอบครัวเขาจะไม่ทำนะก็คือเป็นขี้อายแหละแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กมีของแต่เขายังไม่อยากโชว์ตอนเด็กๆพ่อก็ขี้อายก็ขี้อายใช่ค่ะจริงๆมันรู้ว่ามันเป็น process ของมันในการที่แบบโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะได้การแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือถือว่ากล้าแสดงออกมากแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยถ้าไอ้ชายไปขึ้นเวทีหรืออะไรนี่คงไม่กล้าทำเลยนี่เขาทำได้ก็แบบภูมิใจมากแล้วเห็นแววในตัวเขายังตอนนี้ตอนนี้แววที่เห็นคือนักกีฬาค่ะชอบกีฬามากแล้วก็กีฬาอะไรที่เขาเริ่มจับเล่นเหมือนเขาจะไปได้เร็วใช่มั้ยครับเจสเซนโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับบอกพี่เขานักบอลชัดเจนพ่อแม่หวังพึ่งแล้วเนี่ยใช่ค่ะเริ่มสนับสนุนยังไงสนับสนุนเต็มที่ค่ะก็คือให้เขาเรียนทั้งในโรงเรียนแล้วก็ข้างนอกด้วยใช่ค่ะแต่หน่วยก้าน่าจะได้นักบอลเขาชอบมากสูงค่ะแล้วเขาค่อนข้างวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไวกับคนเล็กล่ะคะคนเล็กที่ได้ยินเสียงกรี๊ดเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะคนเล็กนักร้องหรือไม่ก็นักมวยเล่นแรงมากคนเล็กแบบบึกบึนคืออย่างไรคะคนเล็กคือคนเล็กตอนนี้ก็กำลังจะ3ขวบนะตอนนี้ก็เข้าช่วงอารมณ์ร้อนนิดนึงค่ะใช่กำลังบอกว่ามูดสวิงเยอะนั่งอยู่กำลังยิ้มอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกรี๊ดขึ้นมาแบบไม่รู้จะห้ามยังไงด้วยอ่ะคือแบบแต่ว่าใช่ต้องให้เขาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยต้องเชิญออกอะไรนะคะห้าวมากแล้วก็เล่นแรงเล่นหนักแล้วก็เสียงดังหลายๆอย่างเหมือนบิ๊กเพอร์ซันแนลิตี้มากกว่าคนนี้สวีทนิ่งๆค่ะใช่ตอนไปเที่ยวกันนี่ฝนไปนี่คือยังไงนะชุลมุนวุ่นวายที่สุดคือตัวเล็กเนี่ยแหละครับตัวเล็กค่ะตัวเล็กคือแบบพ่อก็ต้องขนกระเป๋า5-6ใบอะไรเนี่ยคนเล็กก็จะว่าให้พ่ออุ้มให้พ่ออุ้มพลุงพลังกระเป๋าตกปะกระเป๋าแตกกันเลยแล้วก็แบบใช่ไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็แบบเหมือนเกือบจะร้องไห้ลักกี้เกือบจะร้องไห้อะจะร้องไห้นะเดินทางแบบโอ้โหเดินทางกับคนเล็กช่วงนี้เหนื่อยค่ะยากนิดนึงยากที่รับมือยังไงบ้างก็เท่าที่ทำได้นะบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนแบบอะไรที่มันถูกต้องแต่บางทีณตอนนั้นก็อาจจะต้องแบบก็อุ้มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าสถานการณ์มันไม่ได้แล้วบางทีเขางอแงไม่ยอมเดินอย่างเงี้ยก็บางทีก็ลองทิ้งเขาไว้แล้วเดินหนีแล้วเดี๋ยวเขาเดินตามเองใช่ค่ะลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลองใช่คือที่ไปเที่ยวกันมามันเป็นครั้งแรกที่เราพาเขาไปไกลสุดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปยุโรปทั้งครอบครัวนะปกติจะไปแค่ใกล้ๆก็เป็นการทดสอบความเป็นพ่อแม่ลูกสองแล้วก็ลูกความอดทนของพ่อแม่ที่มีลูกเล็กนะคะแล้วก็ไปเมืองหนาวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่ตอนนี้เตรียมตัวไปนานเป็นยากเต็มจริงๆเต็มตัวแต่พอไปถึงบางทีมันอาจจะเจออะไรที่เราไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับลูกคือคนเนี้ยเขาโตแล้วแต่คนเล็กค่อนข้าง challengingเอ็นเขาเอ็นจอยค่ะแต่คือมันจะมีช่วงที่แบบสมมติถ้ามันมีเจอปัญหาอะไรพ่อแม่ก็ต้องรีบแบบคิดว่าเอาไงดีทั้งบนเครื่องบินทั้งที่สนามบินทั้งข้างนอกในหิมะเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแต่บินไปนี่คือก็น้องใช้เวลา13ชั่วโมงใช่ค่ะ13ชั่วโมงนอนไปแล้วตอนแรกดีใช่นะแล้วตอนแรกก็นั่งดูหนังดูอะไรกันไปแล้วหันมาอีกทีอยู่ดีๆก็เริ่มร้องไห้เราก็สงสารคนอื่นเราก็ต้องหาวิธีแก้ไปอะค่ะคือกลัวเกรงใจผู้โดยสารคนอื่นจริงๆแล้วก็คือถ้าใครเคยได้ยินหรือเจอเราที่ไฟลท์ไหนนะคะอยากให้รู้ว่าเราพยายามจริงๆแล้วเราก็กราบขอประทานโทษไว้กราบขอประทานโทษไว้ก่อนเลยเพราะลูกเสียงดังจริงใช่ค่ะทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วน้องพอชิปนี้คือเรียกว่ามันดูโกรธอะไรแล้วออกก็วางแผนไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่หยุดหย่อนเราก็อยากเที่ยวสถานการณ์เฉพาะหน้าไปเฉพาะหน้าไปเรื่อยเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คือเจออะไรเรื่องอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลย
ใช่ใช่ค่ะมันต้องเจออยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลูกโดยพอลูกเล็กอ่ะจะเจออะไรใหม่ๆตลอดคาดเดาไม่ได้คือไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหนมาอารมณ์ไหนใช่ใช่ค่ะ